สถานีมีดีของน้องแบงค์โกอินเตอร์ครับเรื่องราวสถานีมีดีมาบอกนะครับวันนี้จะพาพี่ปุ๊บไปจังหวัดหนองคายนะครับที่จังหวัดหนองคายมีการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีชาวอเมริกันวัย42ปีท่านหนึ่งตระหนักถึงความปลอดภัยในการขี่รถจักรยานยนต์เลยให้คนที่นั่นสวมหมวกนิรภัยนะครับแต่ถ้าคุณขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยไปเจอชาวต่างชาติคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับวันนี้มีการตั้งด่านตรวจของตำรวจจราจรจังหวัดหนองคายนะครับใบที่อยู่ในมือผมนี้คือคูปองอาหารนะครับมอบให้กับผู้ที่สวมหมวกนิรภัยให้ความใส่ใจกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับส่วนคนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นวันนี้ไม่มีการจับครับแต่มีการแจกหมวกนิรภัยนะครับโดยโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและให้ความสนใจให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุบนท้องถนนครับทำไมไม่ใส่หมวกกันเนาะรีบมาซื้อของโอ้ยอย่าลืมนะชีวิตสำคัญมากกว่าซื้อของนะฮะทำไมไม่ใส่หมวกกันเนาะไม่ได้เอาออกมาครับไม่ได้เอามาโอ้รองเท้าเอามาครับคุณแจมอเตอร์ไซค์เอามาทำไมหมวกกันเนาะไม่ได้เอามารีบครับรีบโอเคอย่าลืมนะครับชีวิตสำคัญที่สุดนะครับโอเคนี่อาจเป็นข้อแก้ตัวที่ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยในตัวเมืองจังหวัดหนองคายได้ให้คำตอบกับมิสเตอร์เคิร์กชาวอเมริกันวัย42ปีไม่ว่าเหตุผลนั้นจะฟังขึ้นหรือไม่แต่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน500บาทครับการตั้งด่านตรวจในวันนี้ไม่มีการปรับหรือจับผู้กระทำผิดครับเพราะทางมิสเตอร์เคิร์กกับตำรวจจราจรจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยครับคนที่ไม่ได้ใส่หมวกนิรภัยในวันนี้ก็จะได้รับหมวกนิรภัยแจกแต่ก่อนแจกนั้นก็ต้องมีการกล่าวตักเตือนกันเล็กน้อยครับทำไมคุณไม่ใส่หมวกกันนอกนะครับพอดีรีบออกมารีบหรอโอ้ยลุงนะชีวิตสำคัญที่สุดนะครับปกป้องชีวิตนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กนะโอเคโอเคคุณเอาหมวกกันนอกสีอะไรครับสีฟ้าแล้วก็เด็กนั่นอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรครับแต่สำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับหมวกนิรภัยคูปองอาหารใบนี้ก็อาจเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่มอบให้ครับคุณชอบส้มตำไหมครับชอบไหมครับแซ่บบ่แซ่บแซ่บโอเคร้านแซ่บล่าใช่ตรงข้ามศาลกินส้มตำฟรีกินส้มตำฟรีขอบคุณมากคุณใส่หมวกกันหรอกนะครับขอบคุณครับทุกครั้งนะครับคนใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกวันนี้เยอะหรือว่าน้อยต่างกันเป็นยังไงบ้างวันนี้คนใส่หมวกกันเนาะเยอะขึ้นครับใช่ก่อนอดีต5ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ประมาณ50 50% มัน 50% ใส่หมวกกันเนาะ 50% ไม่ใส่ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ใช่การแจกหมวกนิรภัยของมิสเตอร์เคิร์กให้กับชาวจังหวัดหนองคายเกิดขึ้นมาแล้วกว่า8ปีครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่เขามาเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในโรงเรียนจังหวัดหนองคายพอมีนักเรียนของเขาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยไม่สวมหมวกนิรภัยเขายังตัดสินใจควักเงินส่วนตัวและระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธามาจัดซื้อหมวกนิรภัยแจกจ่ายให้กับนักเรียนและชาวจังหวัดหนองคายภาพที่เห็นมีฝรั่งมารณรงค์ในประทับใจอะไรไหมครับประทับใจแบบเขาเห็นความสำคัญในเรื่องการที่ว่าคนไทยเนี่ยเวลาออกจากบ้านเตรียมหมวกกันน็อกก็ได้เพื่อความสบายใจมันก็น่าดูไปเด็กๆเขาตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆว่าผมบอกว่าทีแรกผมก็คิดว่าผมช่วยคุณแล้วผมตั้งด่านจับเขาบอกยังไม่ใช่เวลาเลิกด่านพี่ๆตำรวจก็ต้องช่วยด้วยเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะกลับบ้านเห็นคนไม่ใส่หมวกกันน็อกถึงแม้ไม่ใช่เวลาตั้งด่านก็ตามช่วยเตือนเขาหน่อยไม่ต้องจับก็ได้ช่วยเตือนเขาหน่อยคือเขาพูดออกมาจากใจจริงๆว่าเขาอยากให้คนหนองคายเนี่ยสวมหมวกกันน็อกความใจบุญความมีน้ำใจของมิสเตอร์เคิร์กก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับเขายังได้เปิดศูนย์สอนภาษาให้กับเด็กและชาวจังหวัดหนองคายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับผมเห็นนักเรียนใส่หมวกนิรภัยผมรู้สึกดีผมภูมิใจ
ผมบางครั้งเห็นนักเรียนที่ขยันลงทั้งขยันโอ้ดีดีผมดีใจมากผมตัดสินใจแล้วอาชีพอันนี้ผมจะทำตลอดไปผมแน่ใจท่านผู้ชมคะช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะต้องบอกเป็นเรื่องของฝรั่งจิตอาสาที่อยากจะให้พวกเราคนไทยได้รับรู้นะคะสองท่านค่ะอยู่ในห้องส่งกับเรานะคะซ้ายมือดิฉันเลยก็คือคุณเคิร์กทีร็อกนะคะเป็นประธานมูลนิธิอิสระค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านที่สองนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพันตำรวจตรีสุรกิจควนเครือนะคะเป็นสารวัตรจราจรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณเคยงานที่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยในการทำโครงการแจกบุคลิกภัยที่บอกว่าเห็นเด็กนักเรียนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุภาพที่เราเห็นตอนนั้นน่ะจนเรานำมาสู่ทำโครงการดีๆแบบเนี้ยมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อ8ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่หนองคายบางครั้งนักเรียนไม่ได้มาเรียนผมอยากรู้ทำไมไม่ได้มาเรียนเด็กบอกว่าโอ้คนนั้นมีอุบัติเหตุบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลหรือบางคนเสียชีวิตผมรู้สึกไม่สบายใจเลยเสียใจมากนะใช่แล้วก็มีเรื่องนี้บ่อยครับทุกอาทิตย์นักเรียนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยากรู้ทำไมทุกคนไม่ได้สอนเด็กเกี่ยวกับสายมอกันนอกเหมือนการประเทศอื่นใช่ทุกคนที่ประเทศอื่นใส่หมวกกันนอกแต่ว่าที่ประเทศไทยคนเยอะใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่ใส่หมวกกันนอกแบบปีที่แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นคนเยอะใส่หมวกกันนอกเยอะขึ้นใช่จุดเริ่มต้นที่ทำให้มารณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกครับใช่ครับครั้งแรก8ปีแล้วตอนนี้ก็แจกหมวกนิรภัยประมาณ 4,000 กว่าใบแล้วนะพี่ปุ๊กนะอยากถามนิดนึงว่างบประมาณในการมาซื้อหมวกนิรภัยแจกเด็กๆก็ดีแจกชาวจังหวัดหนองคายก็ดีเนี่ยมาจากไหนครับครั้งแรกใช้หนึ่งส่วนตัวผมทำงานที่ประเทศสหรัฐก็แล้วก็เก็บหนึ่งแล้วก็กลับประเทศไทยเป็นครูอาสาสมัครครับแล้วก็เริ่มรณรงค์มอกนอกสู่มอกนอกส่วนตัวแต่ว่าหลังจาก1ปี2ปีสตางค์ผมหมดแล้วแล้วทำไงล่ะคะใช่ well, just, ผมใช้สตางค์เยอะสำหรับโครงการใหม่ projectเราลองมองกันนอกใบหนึ่งนี่แพงไหมฮะช่างทุนนี่120บาท150บาทแต่ว่าหลังจากหนึ่งส่วนตัวหมดแล้วผมชวนพ่อแม่ชวนครอบครัวพี่ชายสองคนคือหมายความว่าโทรศัพท์ไปขอเงินพ่อกับแม่ที่ต่างประเทศด้วยช่วยด้วยนะใช่อยากซื้อมอกันนอกแต่ว่าไม่มีสตางค์ซื้อแล้วเขาช่วยไหมใช่พ่อแม่ช่วยแล้วก็มีเว็บไซต์รู้จักพ่อแล้วก็โฆษณาโรนอลองนี้แล้วก็ทุกคนดูเว็บไซต์บริจาคช่วยแล้วก็คนเยอะสนใจสนับสนุนใช่แล้วก็เราซูมอกนอกเห็นบอกว่ามีการระดมทุนครั้งหนึ่งเนี่ยมีร้องเพลงประมาณ46ชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับยังไงอ่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยกับพี่ปุ๊กสองวันเลยนะครับใช่ CB ที่แล้วเราไม่มีสถานมูลนิธิไม่มีสถานสมผมคิดว่าโอเคจะร้องเพลงคาราโอเกะในกินเนสบุ๊ก46ชั่วโมงร้องเพลงไม่เพราะร้องเพลงไม่เพราะแต่ว่าร้องเพลงนานใช่มีคนบริจาค200,000บาทใช่200,000บาทเยี่ยมจะร้องต่ออีกเมื่อไหร่จะช่วยเหนื่อยร้องไม่เพราะแต่ร้องได้แต่46ชั่วโมงนี่ต้องความพยายามแต่ว่าความพยายามของคุณเคิร์กนะที่ทำเพื่อพี่น้องคนไทยชีวิตรอดเนี่ยนะคะต้องถามทางตำรวจบ้างที่หนองคายเป็นยังไงพอมีคุณเคิร์กเข้ามาช่วยรณรงค์ครับต้องกลับเรียนก่อนนะครับว่าผมมาดำรงตำแหน่งสารวัตรจราจรที่หนองคายเนี่ย3ปีปีเข้าปีที่4นะฮะผมก็ทำหน้าที่ของผมนะครับในการรณรงค์หมวกนิรภัยเหมือนกันหลังจากที่อำนวยความสะดวกการจราจรประชาชนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในโรงเรียนโครงการครู5นาทีหรือไปแจกหมวกกันน็อกตามถนนต่างๆนะครับผมก็ทราบมาว่ามีชาวต่างชาติคนนึงที่แจกหมวกกันน็อกเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นงานเดียวกับผมนะครับเมื่อผมทราบปุ๊บผมก็ไปหาเขาแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งมันก็เป็นใจเดียวกันนะฮะคืออยากจะให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเนี่ยสวมหมวกกันน็อกแต่ในหน้างานของผมเนี่ยมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายคือการจับกุมแต่ในที่มิสเตอร์เคิร์กทำเนี่ยคือการแจกหมวกนิรภัยแล้วพูดมันซึ่งมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่คนเห็นฝรั่งมาครับคนเห็นฝรั่งมาลงหมวกกันน็อกแปลกอยากจะฟังอยากจะ
อยากจะรู้เขาอยากจะพูดอะไรแล้วมีหมวกกันน็อกมาแจกมาแถมอีกคือไม่น่าสนใจไม่น่ากลัวเหมือนตำรวจว่าอย่างนั้นใช่ตามสี่แยกก็จะเห็นคุณเคิร์กยืนตามสี่แยกสัญญาณไฟจราจรนะครับใช่ครับแล้วมันช่วยลดอุบัติเหตุหรือว่าลดเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าคือผมว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่าคือภาพลักษณ์ของตำรวจในเวลาไปจับก็คือคนจะเหมือนว่าใส่มาเพื่อกันตำรวจจับใช่แต่พอไปกับมิสเตอร์เคิร์กเนี่ยเราไม่จับเราไปอธิบายประโยชน์ของหมวกกันน็อกและผลที่ถ้าไม่ใส่หมวกน็อกจะเป็นยังไงทำไมคุณไม่ใส่ใช่ครับทำไมไม่ใส่แล้วก็มันรีบไปซื้อของใช่ครับแล้วเราก็แจกหมวกให้เขาแจกหมวกให้เขาเรามีโลโก้ของตำรวจมีโลโก้ของมูลนิธิพอวันหลังปุ๊บเราเห็นเขาใส่มาเราก็ภาคภูมิใจว่าเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตำรวจจับประชาชนก็ใส่หมวกกันน็อกโดยใส่ด้วยใจตัวเองที่อยากจะใส่เพื่อป้องกันตัวเองพี่ปุ๊กอยากได้หมวกนิรภัยหรือว่าอยากกินส้มตำใช่เมื่อกี้นี่เห็นอยู่คุณเคิร์กครับเห็นแจกบัตรอะไรคะคนเขาใส่หมวกกันน็อกมาคูปองส้มตำคูปองส้มตำครับผมสำหรับคนที่คนใส่หมวกกันน็อกกินส้มตำฟรีคนไม่ใส่หมวกกันน็อกดารับมีแต่ได้กับได้ครับโอ้นี่กิจกรรมเพราะว่าบางคนทำถูกต้องก็ต้องมีรางวัลบ้างนะครับเป็นส้มตำใช่ครับจริงๆคุณเคิร์กไม่ทำแต่รณรงค์อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่ารณรงค์ให้คนหนองคายเนี่ยสวมหมวกนิรภัยนะยังมีโครงการอื่นอีกใช่ไหมครับคุณเคิร์กมีครับมีโรงเรียนที่หนองคายเราสอนภาษาอังกฤษสอนคอมพิวเตอร์ฟรีมีนักเรียนประมาณ80กว่าคนแล้วก็ครูต่างชาติสอนแล้วก็มีรณรงค์เก็บขยะรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมก็เราให้ทุนนักเรียนด้วยหลายหลายกิจกรรมที่ทำเพื่อคนไทยนะคะถามทางท่านสารวัตรสุรกิจนะเห็นชาวต่างชาติเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาช่วยคนไทยแล้วเนี่ยอยากจะบอกคนไทยด้วยกันยังไงคะคืออยากจะบอกเอาสั้นๆเลยนะครับว่าทุกคนเคารพกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วนะฮะทุกครั้งที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งที่จะขี่รถจักรยานยนต์นะฮะให้สวมหมวกนิรภัยนะครับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เคิร์กทำก็ตามหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำก็ตามเนี่ยอย่างผมทำให้คนสวมหมวกกันน็อกโดยการบังคับใช้กฎหมายแต่มิสเตอร์เคิร์กทำโดยการพูดอธิบายรณรงค์นะครับแต่จุดหมายเดียวกันคืออยากให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากให้ทุกคนไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการตายครับค่ะก็ช่วยกันหลายๆทางบางคนชอบแบบตำรวจบางคนชอบแบบคุณเคิร์กเป็นต้นนะคะถามนิดเดียวคุณเคิร์กหลายคนบอกโอ้ยทำดีจังเลยไปทำจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่หนองคายบ้างได้ไหมอยากให้ไปทำแถวสุรินทร์บ้างในชั้นเชียงใหม่บ้างน้องแบงค์ใช่ไหมสามจังหวัดก็ได้นะฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ไปทุกที่ก็ได้ครับถ้ามีโรงเรียนสนใจผมไปโรงเรียนคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสายมวกกันน็อกผมไปได้ครับก็เป็นวิทยากรให้ทุกจังหวัดโอ้ดีแล้วในขณะเดียวกันนี่จะอยู่เมืองไทยต่อไปหรือจะกลับประเทศเมื่อไหร่คะตลอดไปครับตลอดไปนะตลอดไปครับจริงหรือเปล่าคะผมรักเมืองไทยครับท่านผู้ชมคะขออนุญาตรู้จักนิ้วก้อยไหมคะสัญญานะคะที่ออกมาสัญญาได้ว่าอยู่เมืองไทยตลอดไปท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงดิฉันแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะอยากจะบอกกับคนไทยด้วยกันนะคะว่าเราน่าจะมาช่วยกันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโครงการหมวกกันน็อกนะคะโครงการสอนภาษาอังกฤษโครงการเก็บขยะในแม่น้ำก็ตาม คุณเคิร์กอยากบอกยังไงคะผมอยากให้กำลังใจทุกคน you know, พ่อแม่ครูทุกคนช่วยกัน you know, รักษาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะลงทั้งขยะแล้วก็ซ่อนเด็ก you know, ใส่หมวกกันน็อกนะครับใช่เป็นนิสัยดีถ้า you know, ทุกวันผมเห็นนักเรียนใส่ชุดเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมครับถ้าเราสอนเด็กได้ใส่ชุดเรียนทุกครั้งไปโรงเรียนเราสอนเด็กได้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งใช้รถมอเตอร์ไซค์แน่ใจครับแน่ใจแล้วก็การศึกษาสำคัญที่สุดนะรักเรียนต่อเรียนเก่งตั้งใจเรียนใช่แค่นี้ครับผมเชื่อมั่นว่าการให้ก็คือมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับนะไม่ว่าต้นทุนชีวิตต้นทุนสังคมจะให้มากให้น้อยมันก็ถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เหมือนที่คุณเคิร์กเนี่ยกำลังทำเหมือนทุกวันนี้นะพี่ปุ๊กนะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคุณเคิร์กที่ทำดีตรงนี้อนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอบคุณทางสารวัตรนะคะก็คือสารวัตรสุรกิจที่มีส่วนร่วมรวมถึงตำรวจที่หนองคายทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละค่ะวันนี้สถานีมีดีเนาะมาบอกของน้องแบงค์นี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะใครมีเรื่องราวอะไรดีๆ
จ้งมาได้ครับรายการสถานีประชาชนช่วงมีดีมาบอกครับผมจะลงพื้นที่ไปนำเสนอเรื่องราวมาให้พี่ปุ๊กแล้วก็คุณผู้ชมได้รับทราบเหมือนเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องแบงค์ชาติพัฒนกุลการกิจนะคะทีมงานทุกๆคนแล้วก็ดิฉันนรุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ